ละครของพระเอกทั้ง3คนดีแล้วนะคะวันนี้เรายังขนละครมาอีกเพียบเลยเรื่องไหนจะฮอตที่กันบ้างนะคะไปดูเลยแล้วก็ไปดูด้วยว่าพระเอกคนไหนจะพริ้วที่สุดไปดูค่ะไปเดินห้างแห่งหนึ่งไปเดินแล้วก็เห็นพี่วีใส่แว่นก็เดินมาใส่หมวกด้วยประจำใส่หมวกด้วยแล้วก็ทางเลยแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงเดินมาข้างๆด้วยครับแล้วคิดในใจว่าตรงมือไงครับแล้วก็กระโดดกัดไม้ไปคิดในใจว่าผมสร้างความถึงอะไรสุดผมอยากรู้ที่ห้างนี่ครับผมเดินอะไรไม่เดี๋ยวก่อนแล้วเขาไปกับใครเขาไปกับใครคือผมก็ไปกับเพื่อนผู้หญิงของผมเลยไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดเจอรุ่นพี่แล้วครับคือรุ่นพี่ไม่ค่อยแสดงความรบกวนอะไรไหมฮะใช่กล้องถ่ายรูปไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอันนั้นคุณตาต่างจะไหลอ่ะตาได้ปัดก็ได้ไม่ไหมฮะก็ได้พี่วีสวัสดีครับเออว่าก่อนทักทายเสร็จปุ๊บพี่วีไม่แล้วพี่วีก็ควักมือถือมาจะถ่ายผมถ่ายผมกับน้องเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ควักออกมาหรือพี่จะแลกกับผมล่ะเอาว่าบอกเลยผมจะพูดได้ครับเจอครับแต่ผมไม่พูดดีกว่าแต่พูดไม่ออกอะนิ่งสงบสยบความขึ้นแบบขอถ้าติดทันดีมีคนไหมมีสักคนไหมพี่อ้อมเตรียมไว้เหมือนกันเตรียมไว้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ลูกครึ่งมากขอหน้าตาดีดีดีหน้ายาวๆนี้รวบผมตึงๆข้างหลังอ่ะถ้างั้นเชิญเลยนะคะเชิญเลยเชิญเลยขอเชิญเลยค่ะสิคะคุณผู้ชมพอม่านเปิดมาน้องใบเฟิร์นก็ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวแหมก็จะไม่ให้อึ้งได้ยังไงล่ะคะก็หนุ่มคนนี้เขาเป็นรักแรกของน้องใบเฟิร์นเขาล่ะคะเกินหนึ่งนาทีเลยจริงป่ะเขาเป็นวันนี่อะไรน้องปาล์มหัวรวบตึงเปิดกระโหลกหน้าพี่เขาเลยยืนจ้องหน้าตายแกนหนูไอ้ป่าจะแต่งหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวครับพี่ชอบเรื่องทรมานคนที่ชอบกลับบ้านแล้วค่ะเวลาจะเหนื่อยยังเยอะน้องน้ำพี่ชนพี่ชอนหนูรักพี่นะหนูรักพี่นะมองเขาสิมองพี่ทำไมมองอะไรอะไรล่ะเร็วหนูรักพี่หนูรักพี่มองหน้าด้วยพี่รักหนูไหมพี่ไม่รักหนูไม่รักหนูอะไรไงตกลงคุณมีแฟนแล้วเหรอเขาเข้าใจผิดนี่นี่หนูเข้าใจผิดเรื่องนั้นเลยไอ้มองหลังไม้ไอ้นี่ถือไว้ก่อนมือถือไว้เออว่ามาสิดีไหมน้องแนวเพราะคนนี้เขาหน้าไทยนะไม่ได้เกิดนี่เออดีมากเออชอบหน้าไทยเออดีมากมองแบบว่าไอ้น้องคนนี้เฮ้ยชอบว่ะอะไรอย่างเงี้ยจับมือได้จับมือไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่เฮ้ยยืนได้ไหมตายยืนห้าสี่สามสองน้องแนวขอป่าผ้าอะไรอ่ะน้องนาวพูดตามผมดิน้องนาวน้องนาวอะไรครับพี่นิวอะไรครับพี่นิวเคยคิดจะชอบพี่บ้างพูดสิป่าเขาเป็นร่วมกันนะคะเราต้องพูดตามเคยคิดจะชอบพี่บ้างไหมน้องนาวตอบว่าอะไรครับป่านาวตอบว่าพี่คะพี่คะช่วงนี้หนูเป็นทอมของเรานำมามอบให้กับผู้ชมทุกๆคนนะคะแฟนๆรายการของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนติดตามรายการวันๆของเรานะคะทางรายการเราก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็โชคดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราให้ทุกคนอวยพรเลยด้วยดีไหมคะเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันขอให้อายุยืนขอให้ทำชั่วโมงสุดท้ายของวันให้เป็นที่จดจำสำหรับวันใหม่ที่ดีครับก็ขอให้แฟนๆหวานๆยังหวานอยู่จงมีความสุขมากครับผมถ้าใครมีความสุขมากๆแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านแบ่งความสุขให้ทั่วๆกันนะคะให้มีความสุขทั่วกันค่ะได้ๆแต่อันนี้พอ
อยกำลังมองอยู่ว่าทุกคนจะอยู่ด้วยอะไรดีว้าคิดเหมือนเราข้าวสารไปผ่าไปหมดแล้วอะไรดีผ่าไปหมดกันแล้วเหรอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยป๋าปีที่ผ่านๆมาอวยพรให้ตัวเองเยอะมากครับปีนี้อยากอวยพรให้ประเทศชาติให้ร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขขอให้มีความสุขขอให้ทุกคนในประเทศชาติของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าเราบอกทำมามากแล้วนะคะขอให้แข็งแรงทั้งประเทศชาติแล้วประชาชนชาวไทยทุกท่านเลยค่ะเอาละฟังหนุ่มฟังหนุ่มบ้างด้วยคุณพี่เป้ให้ทุกคนสมหวังทุกเรื่องนะครับในความรักด้วยนะครับผมก็อยากทุกคนนะครับก็รักตัวเองมากๆนะครับแล้วก็รักครอบครัวแล้วก็แบ่งปันความรักให้คนใกล้ตัวด้วยครับเริ่มต้นจากครอบครัวเราก่อนครับครับผมก็ขอให้ทุกคนมีสตินะครับทำอะไรก็มีสตินะฮะจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะฮะถ้าขาดสติไปนี่ก็เกิดอะไรขึ้นมานี่ก็คงจะเสียใจนะครับผมเดี๋ยวพี่อาร์ตด้วยละงานเชิญครับมาให้หัวหน้าครอบครัวดีกว่าชีวิตชีวิตเหมือนป่าจริงๆใช่คุณอาร์ตแหละคุณอาร์ตถือว่าวันนี้เป็นแขกด้วยในรายการเชิญมาออกก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่นะครับนะโอเคโอเคเอาวาแล้วค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ไหมลูกแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เลยทุกคนแฮปปี้แฮปปี้แล้วกันนะส่วนเราเองนะครับต้องขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะที่มาร่วมย้อนวันๆกับเราตลอดทั้งปี2556นี้นะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยปีหน้าก็ต้องขอให้มีความเจอแต่สิ่งดีๆใช่ทุกคนเลยด้วยนะคะส่วนปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบคุณสภาพพิธีกรจาก True Story Supermarket นะคะแล้วก็เครื่องประดับจาก Miss Selfish ค่ะและนุ๊กแอนนกแอดสวนจตุจักรแล้วก็นี่สวยๆข้างหลังเรานะคะบนมือน้องนาวานั่นก็คือลูกบอลสวยๆจากบอลลูนอาร์ตนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะพบกับเราได้ใหม่ปีหน้านะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับโพลิพัทจัดให้